้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการริงไซส์สเวียนหุ้นครับถ้าพูดถึงเรื่องของนโยบายของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในปี57ต้องบอกว่าในเชิงของผลตอบแทนเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าปรับตัวขึ้นสูงถึงแม้เดือนธันวาคมจะมีจุดสะดุดเล็กน้อยนะครับแต่หลายคนถามครับว่าแล้วปี58เราจะเห็นภาพอย่างไรในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการที่กำลังจะเปิด AEC เราจะไปคุยกันครับว่าทิศทางจริงๆแล้วในปี58จะมีนโยบายอะไรใหม่เพิ่มเติมจากเดิมครับเพราะระฆังกลับเข้าสู่ช่วงเคาะระฆังครับถ้าพูดถึงนโยบายภาพใหญ่นั้นเป็นเรื่องนึงที่เราจะคุยกันและแน่นอนครับเราต้องคุยกับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ครับแต่เรื่องอื่นๆที่เราอยากคุยกันต้องบอกว่าเป็นหลายๆเรื่องที่เชื่อว่าจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรื่อง LTF ที่กำลังจะหมดในปี59ตกลงแล้วเป็นอย่างไรจะต่อหรือไม่ต่อเรื่องของความผันผวนที่เกิดขึ้นกลางเดือนธันวาคมเราเห็นภาพชัดเจนนะครับเกิดเซอร์กิตเบรกเนี่ยนะครับลงวันเดียวเกือบ 10% เพราะฉะนั้นเราจะไปคุยครับว่าการส่งข่าวสารถึงนักทุนรายย่อยเขาจะส่งอย่างไรทั้งหมดนี้แหละครับเราจะไปดูภาพรวมและจะไปถามเขาว่านโยบายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี58จะเป็นอย่างไรและที่สำคัญที่สุดว่ากันว่าตลาดหุ้นไทยมีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดในภูมิภาคนี้เรายังเป็นแชมป์ต่อไปหรือไม่ติดตามในลิงไซส์สังเวียนหุ้นในวันนี้ครับสายน้ำเงินสัปดาห์นี้สังเวียนหุ้นยกที่2กลับเข้าสู่ยกที่2นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันเขาเรียกว่าส่งท้ายปีเก่าก็ได้แล้วก็เป็นวันคริสต์มาสด้วยนะครับแล้วเราจะมาคุยกันเรื่องของทิศทางตลาดหุ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแทนที่เราจะไปบอกว่าตลาดหุ้นวันนี้จะเป็นอย่างไรแนวโน้มเป็นอย่างไรเราไปดูนโยบายก่อนครับว่าภาพใหญ่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี58จะเป็นอย่างไรและแน่นอนครับผมคุยกับคุณเกษราครับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ครับคุณเกษราครับกำลังจะถามเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นปี58ระวังเป้าหมายหรือวางนโยบายในปี58ไว้ยังไงบ้างครับก็หลักๆเนี่ยเรามี2ด้านหลักๆนะคะตลาดหลักทรัพย์ก็คือด้านที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเรื่องผู้ลงทุนต่างๆเลขด้านหนึ่งก็คือด้านที่เราส่งเสริมพัฒนาการของการพัฒนาตลาดทุนในระยะยาวเอาเรามาพูดถึงเรื่องด้านหุ้นก่อนนะคะด้านหุ้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยทุกๆคนก็เริ่มที่จะไปลงทุนต่างประเทศใช่ไหมคะเพราะว่าความสนใจว่าเอ๊ะก็จริงๆแล้วเขาก็คือเขา diversify ก็คือกระจายความเสี่ยงนั่นเองนะคะผู้ลงทุนของเรางั้นในปีหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของเพื่อนบ้านมากขึ้นนะคะก็ตั้งแต่ที่ว่าเราเริ่มต้นไปแล้วเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับเขื่อนน้ำเงินนะคะในเรื่องของ BKP ที่เข้ามาเราก็จะมีจากทางด้านเวียดนามหรือทางประเทศอื่นเนี่ยเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะเรียกว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยถือว่าโตกว่าเราครับแปลว่าเราจะเห็นบริษัทจดทะเบียนของในประเทศในภูมิภาคเดียวกับเราเนี่ยมาจดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เขาไปทำงานเช่นเขาอาจจะเป็นลูกของบริษัทลูกของบริษัทไทยไปทำงานที่โน่นหรือแม้กระทั่งเราจะเริ่มต้นแล้วตั้งแต่ต้นปีที่เราจะไปหาตลาดในว่าเขาเป็นบริษัทที่โน่นเลยเนี่ยนะคะมาจดที่เราได้มีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้เพราะว่ากฎเกณฑ์ต่างๆต้องเรียนว่าเราคุยกับทางสำนักงานกลต.เราก็ได้รับความกรุณาในการที่จะปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์เหล่านั้นนะคะก็เพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือบริษัทจดทะเบียนที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะมีทั้งบริษัทไทยที่ยังเป็นจำนวนมากๆอยู่เราคาดว่ามีถึง 250,000 ล้านบวกด้วยบริษัทที่เป็นของต่างประเทศที่จะเริ่มเข้ามาสู่ในวงการของเราแล้วเราก็จะทำในเรื่องกลุ่มประเทศเรียกว่ากลุ่มเรียกว่าหุ้นไทยที่เรียกว่ามี exposure ในเรื่องของ GMS GMS ก็คือประเทศข้างบ้านเราเนี่ยค่ะภูมิภาคลุ่มน้ำโขงใช่ค่ะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีหน้าเนี่ยต้องย้อนหลังว่าหลายๆปีเนี่ยคุณเกษราก็เป็นคนที่ทำให้ตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเยอะไม่ว่าเรื่องของ derivative นะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้น
คีย์สำคัญในปีหน้าก็คือการที่เราจะเห็นบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคนี้มาจดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคีย์สำคัญก็คือว่าตลาดหลักทรัพย์ไทยจะเรียกว่าสากลมากขึ้นแล้วก็ทำงานกว้างขวางมากขึ้นก็คือสากลก็คือมีหุ้นจากต่างประเทศมามีเอ็กซ์พอร์ตเชอร์ในต่างประเทศในขณะที่ตลาดอนุพันธ์เนี่ยก็จะมีการร่วมมือนะคะในหลายๆด้านกับตลาดต่างประเทศนะคะก็จะสามารถทำให้ผู้ลงทุนชาวไทยเนี่ยสามารถได้สินค้าที่มากขึ้นครับก่อนที่เราจะมาพูดต่อว่าพอปีหน้าจะมีการขยายต่างประเทศจะเป็นยังไงถามปี57หน่อยเพราะว่าปี57เนี่ยต้องบอกว่าเป็นปีที่ค่อนข้างดีนะครับถ้าดูภาพรวมทั้งปีอาจจะมีความผันผวนในช่วงเดือนธันวาคมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองของคุณเกษราภาพรวมในปี57มองเป็นยังไงฮะค่ะต้องเรียนนะคะว่าสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าตลาดหลักทรัพย์ภาคภูมิใจก็คือว่าทำอย่างไรผู้ประกอบการชาวไทยเราเนี่ยถึงจะสามารถใช้ตลาดหลักทรัพย์ได้เราจะเห็นว่าเขาใช้ตลาดหลักทรัพย์อะไรบ้างก็คือว่าเขาเข้ามาจดทะเบียนเรามีเกือบ50บริษัทที่จดทะเบียนในปี57นะคะแล้วก็มีปริมาณอยู่ที่ 300,000 กว่าล้านที่เข้ามาจดทะเบียนบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทขนาดปานกลางส่วนใหญ่นะคะใหญ่ก็มีนะคะปานกลางเพราะว่าเขาจะเป็นอาชีพอันนี้ต้องเรียนว่าเรียกว่าผู้ประกอบการที่เรียกว่ารุ่นที่สองรุ่นที่สามเนี่ยไม่ใช่เท่าแก่แล้วแต่จะเป็นมืออาชีพเพราะมืออาชีพเหล่านี้เนี่ยแปลว่าพอเข้ามาขนาดกลางก็กลายเป็นใหญ่แล้วเขาก็ขยายเขาเรียกว่าธุรกรรมทางธุรกิจเนี่ยไปในประเทศเพื่อนบ้านหรือไปในโลกด้วยต้องเรียนว่าตอนนี้ผู้ประกอบการชาวไทยใช้ตลาดทุนเป็นแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของหุ้นนะคะมีการระดมทุนในตราสารหนี้ที่ได้ออกหุ้นกู้ถือว่าเป็นปีที่เรียกว่ามากที่สุดปีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการประสบความสำเร็จในปี57นี้เห็นได้ชัดเรื่องการระดมทุนใช่ค่ะนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดเจนในเรื่องของการขยายตัวของ Market Cap นะครับในช่วงเดือนธันวาต้องยอมรับว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ในหลายๆเหตุการณ์นะครับไม่ว่าในเรื่องของการเกิดแรงขายอย่างหนักเกือบเป็นเซอร์กิตเบรกนะครับมุมมองของทางคุณเกษรามองเป็นยังไงในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์เหล่านี้ต้องเรียนว่าเพราะฉะนั้นเรียกผู้ลงทุนของเราเนี่ยยังสั่นไหวต่อข้อมูลโดยที่ข้อมูลต่างๆที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลทั้งเรียกว่าจริงมากจริงน้อยหรือว่าลวงนะคะนั้นจึงต้องเรียนนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยก็จะต้องมีการเรียกว่าทำอย่างไรที่ผู้ลงทุนของเราเนี่ยจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เรียกว่าใกล้เคียงความจริงและเอาไปใช้งานได้ดีมากขึ้นอันนี้เราก็เป็นเรียกว่าเราก็จะต้องทำงานส่วนนี้ให้หนักมากขึ้นนะคะครับเพราะฉะนั้นในภาพในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณเกษรามองเป็นยังไงคือเป็นเรื่องธรรมดาของตลาดเกิดใหม่หรือตลาดที่กำลังอยู่ในช่วงใกล้พัฒนาแล้วนะครับเพราะเราเปิดมา40ปีแล้วนะครับหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของการส่งข้อมูลถึงกันฉันเชื่อว่าเราจะต้องพัฒนาในเรื่องของการที่นำข้อมูลมาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ใช้การแยกแยะใช้การวิเคราะห์ให้มากขึ้นใช้เหตุใช้ผลให้มากขึ้นเพื่อที่จะทำให้ผู้ลงทุนของเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็เรียกว่าสามารถที่จะยังคงอยู่ยั่งยืนยงในตลาดหุ้นของเราได้ค่ะเป็นไปได้ไหมมีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเนื่องจากมันมีนักทุนสถาบันในประเทศพอร์ตโบรกเกอร์หรือแม้แต่นักทุนรายบุคคลที่มีจำนวนเงินที่เป็นจำนวนมากเนี่ยนะครับจะสามารถบีฟตลาดได้เพราะว่าหุ้นในยุคนี้เราก็ไม่ได้เล่นเฉพาะขาขึ้นละขาลงทุกคนก็สามารถทำกำไรได้การเกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้เนี่ยในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์มองเป็นยังไงดิฉันเชื่อว่าที่ผ่านมาทั้งปี56กับ57นะคะผู้ลงทุนที่เรียกว่ารายบุคคลของประเทศไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะไม่ได้แพ้ผู้ลงทุนสถาบันนะคะต้องเรียนอย่างนี้นะโดยเฉลี่ยแล้วนะคะถ้าดูจากรูปการว่าหลายครั้งหลายคราวถ้าผู้ลงทุนเนี่ยลงทุนตั้งแต่ต้นปีปี57ทั้งที่ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศนะคะไม่ได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเขาว่ากันว่าตกรถถามเพื่อนที่เป็นดีบริษัทต่างประเทศเขาบอกตกรถใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าในปีทั้ง56-57ยันเชื่อว่าโดยเฉลี่ยผู้ลงทุนชาวไทยเนี่ยดีกว่าผู้ลงทุนต่างประเทศในแง่ผลตอบแทนแล้วก็มีประสิทธิภาพในการลงทุนมากกว่าค่ะครับครับเพราะฉะนั้น57ในมุมมองของผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ถือว่าเรตติ้งเป็นยังไงฮะถ้าให้คะแนนตัวเองคิดว่าคะแนนตัวเองคงให้ไม่ได้นะคะต้องให้คนอื่นให้นะคะคแต่ฉันเชื่อว่าตลาดหลักทรัพย์เองน่าจะเป็นแหล่งที่ทำให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้แต่ต้องเป็นการลงทุนที่ระยะยาวพอสมควรนะคะต้องเรียนนะคะว่าผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย์นะคะในช่วงเดือนจนถึงเดือนธันวาเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณสัก 14%
ซึ่งถือว่าสูงซึ่งถือว่าค่ะไม่ต่ำแล้วแล้วก็เปรียบเทียบได้กับหลายๆประเทศอยู่ในระดับต้นๆของโลกทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดแบ็คกลับไป10ปีโดยเฉลี่ยเนี่ยผลตอบแทนก็อยู่ที่สัก 17-18% ครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีอะค่ะครับกลับมาปี58ครับเรื่องแรกเมื่อสักครู่นี้คุณเกษราบอกว่าจะมีการพัฒนาในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะการร่วมมือกับต่างประเทศนะครับมีเรื่องต่อไปที่จะต้องมีการเข้าไปพัฒนาอีกไหมครับค่ะก็คงในเรื่องของผู้ตัวฐานผู้ลงทุนเองนะคะเราก็อย่างที่เราบอกเราอาจจะมีผู้ลงทุนรายสถาบันในประเทศไม่มากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยคงเป็นแผนระยะยาวของตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่เฉพาะปีหน้านะคะว่าเราทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศเนี่ยสามารถที่จะเติบโตมากขึ้นแล้วก็เป็นหลักของเรียกว่าผู้ลงทุนรายบุคคลถ้าอาจจะไม่มีเวลาหรือไม่มีวิธีการที่จะลงทุนที่มั่นใจเพียงพอก็สามารถไปใช้ผู้ลงทุนสถาบันได้นั้นสิ่งที่เราทำในร่วมกับทางด้านภาครัฐก็คือว่าเรามีข้อเสนอในเรื่องของการที่จะทำในเรื่องของกองทุนเรียกว่าบำเหน็จบำนาญแห่งชาติหรืออะไรในระยะยาวนะคะเรามีในเรื่องของเราไปส่งเสริมด้าน Provident Fund ให้มีการลงทุนในหุ้นบ้างเพื่อที่จะทำให้ผลตอบแทนระยะยาวของเรียกว่าสมาชิกกองทุนเนี่ยเขาได้ผลประโยชน์จริงๆนะคะเราทำในเรื่องร่วมมือกับตัวบลจ.ในการที่เรียกว่าทำอย่างไรก็จะมีผู้ลงทุนในบลจ.มากขึ้นนะคะส่วนหนึ่งแต่ถ้าส่วนที่เป็นผู้ลงทุนรายบุคคลนั้นเนี่ยเราต้องเรียนนะคะว่าเราปรับปรุงข้อมูลของเราให้เป็นออนไลน์ทันสมัยมากขึ้นเพราะว่าเราจะคอนเวิร์ตทุกอย่างนะคะให้เป็นในรูปลักษณ์ของออนไลน์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถแอคเซสได้ที่ตลาดหลักทรัพย์เรียกว่าแล้วแต่ความต้องการณเวลาที่ต้องการไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะเวลาทำการเท่านั้นนะคะก็กำลังปรับอยู่คิดว่าในประมาณเดือนเมษายนก็จะเรียกว่าเต็มที่หมดค่ะครับงั้นถามเจาะลึกเลยครับเพราะเท่าที่ฟังก็คือ1ก็คือการเพิ่มสินค้าโดยเฉพาะที่ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเยอะขึ้นนะครับอันที่2ก็คือการส่งข้อมูลให้นักทุนรายบุคคลมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะเห็นถ้าถามในเรื่องรายละเอียดในเรื่องของสินค้าก่อนนะครับเราคงต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามในเรื่องของการจับบริษัทอยู่ในต่างประเทศมาจดในไทยโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ได้ข่าวเรื่องที่จีนด้วยนะครับแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องระบบบัญชีบ้างเกิดปัญหาในอาเซียนเองว่ากันว่าตอนนี้ระบบบัญชีเนี่ยยังไม่ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันเลยนะครับและการเกิดเหตุการณ์ที่ยังไม่มีการจดทะเบียนเนี่ยความเป็นไปได้จะเป็นขนาดไหนครับหรือว่าเราตั้งเป้าไว้ขนาดไหนค่ะเราตั้งเป้าว่าคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านก่อนที่เป็นบริษัทลูกของเรียกว่าบริษัทลูกของคนไทยที่ไปทำงานอยู่ในกัมพูชาในลาวและในเวียดนามก็คงจะเห็นในช่วงครึ่งปีแรกก็จะมีการเข้ามาจดทะเบียนอันนั้นคือเฟสแรกซึ่งคุยกับทางกรตเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เรียบร้อยอันนี้สามารถทำได้เพียงแต่จริงๆจะดีเลย์จากปีนี้นะคะไปปีหน้านะคะค่ะแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งซึ่งอาจจะต้องดูในปลายปีหน้าก็คือว่าประเภทที่ว่าเขาไม่ได้เป็นลูกไทยแต่เขาทำงานอยู่ที่นั่นนะคะแล้วเราก็จริงๆเราอนุญาตให้ในเรื่องของ Infrastructure Fund ที่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศสามารถที่จะมาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยได้อันนั้นก็จะอาจจะเป็นในเรื่องของตัว Infrastructure Fund ที่ทั้งในภาครัฐในประเทศและในภาคต่างประเทศภาครัฐในประเทศก็อย่างเช่นเราเห็นในเรื่องของ eGATนะคะเราเห็นในเรื่องของ AOT แล้วก็ในหลายๆเรื่องที่กำลังจะเข้ามาเพื่อที่เอาไปใช้พัฒนาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของประเทศค่ะการที่จะทำให้เกิดการจับมือร่วมกันเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เกิดอะไรขึ้นฮะสินค้ามีความหลากหลายขึ้นมีการ diversify มากขึ้นหรือเราอยากได้อะไรฮะค่ะก็คือเราก็คือผู้ลงทุนไทยนั่นแหละค่ะที่สามารถที่ในส่วนผู้ลงทุนก็สามารถที่มีสินค้าที่หลากหลายในการลงทุนมากขึ้นแต่อีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างเช่นภาครัฐเองเคยต้องระดมทุนในตราสารหนี้ในพันธบัตรก็สามารถที่มาใช้ตลาดหุ้นในการที่จะลงทุนในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นทางออกของผู้ระดมทุนว่าเลือกได้ตั้งแต่ออกหุ้นเลือกได้ตั้งแต่ตราสารหนี้แล้วก็ในเรื่องของกองทุนอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆอันนี้ในภาครัฐนะคะครับอันนี้ก็คือเรื่องสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นถามเรื่องที่ต้องบอกว่าร้อนแรงนิดนึงต้องยอมรับว่าเสน่ห์ของตลาดหุ้นไทยหรือเสน่ห์ตลาดหุ้นกำลังเกิดใหม่เนี่ยจะมีคำว่าเก่งกำไรมาโดยตลอดเวลาซึ่งก็ว่ากันว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดทั่วโลกก็มีนะครับการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องยอมรับว่าในช่วง 2-3 ปีนี้นักทุนหน้าใหม่ที่เป็นรายบุคคลเกิดขึ้นเยอะมากนะครับตลาดหลักทรัพย์จะมีวิธีอะไรที่จะทำให้นักทุนเหล่านี้เนี่ยมีความรู้มากขึ้นหรือรู้จักป้องกันตัวเองมากขึ้นหรือจะเกิดอะไรที่ทำให้เวลของเขาที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยหายไปค่ะต้องเรียนนะคะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
เรามีฐานผู้ลงทุนอาจจะเรียกว่าเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะคะในช่วง10ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยเรามีบัญชีเรียกว่าผู้ลงทุนรายย่อยอยู่ประมาณล้านบัญชีนะซึ่งจะเทียบไปก็อาจจะไม่ได้มากถ้าเทียบกับประชากรแล้วก็เทียบในประเทศอื่นๆแต่ถามว่าระดับนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ลงทุนของเราเนี่ยเรียกว่ามีพัฒนาการที่ดีนะคะเพราะว่าสิ่งที่ข้อมูลต่างๆเนี่ยผู้ลงทุนเหล่านี้เนี่ยประมาณ 60% ของผู้ลงทุนรายบุคคลเนี่ยซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนเหล่านี้จะรับข้อมูลข่าวสารมากนะคะทั้งจากที่เรียกว่าทางการทางไม่ทางการเนี่ยนะคะแล้วทางไม่ทางการทางไม่ทางการเนี่ยมันเยอะมันไปเร็วมากนะคะดังนั้นเราต้องบอกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องทำอย่างไรข้อมูลที่เรียกว่าทางการเชื่อถือได้ข้อมูลที่เรียกว่ามีการตรวจสอบถึงจะไปเร็วมากขึ้นถึงจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนหนึ่งคือเรื่องของการส่งข้อมูลส่วนที่สองก็คือในเรื่องของพื้นฐานความรู้ในการลงทุนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ดำเนินการอยู่แล้วก็จะดำเนินการให้เข้มข้นมากขึ้นในส่วนนี้เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เรียนว่าส่วนงานในเรื่องของพัฒนาตลาดระยะยาวก็คือเราทำในเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนทุกภาคส่วนครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมที่เราจะเห็นก็คือว่าสมมติถ้าเกิดเหตุการณ์จริงๆเกิดความผันผวนเหมือนในช่วงกลางเดือนธันวาคมเนี่ยอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับเราจะมีการส่งข้อมูลอะไรที่รวดเร็วโดยตลาดหลักทรัพย์ไหมในปีหน้าถ้าเราจะเห็นภาพค่ะเราก็คงเป็นเรื่องของการที่ให้ข้อมูลข่าวสารให้การที่เรียกว่าราคาต่างๆเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วแต่ว่าต้องเรียนว่าในระหว่างการซื้อขายเนี่ยข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นเนี่ยตลาดหลักทรัพย์อาจไม่ได้ส่งเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เรียกว่าเพื่อการตัดสินใจในการซื้อในการขายเนี่ยตลาดหลักทรัพย์อาจไม่เหมาะสมแต่ในช่วงที่หยุดการซื้อขายพักกลางวันหรือตอนเย็นเราจะส่งข้อมูลที่แท้จริงออกไปค่ะข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนเราทำอย่างไรที่เขาส่งให้เราแล้วเราจะออกไปอย่างรวดเร็วเราทำอย่างไรให้นักวิเคราะห์ได้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพของเขาเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์เองไม่ได้แหล่งข้อมูลเราจะเป็นข้อมูลความแฟกต์แต่ไม่ใช่ข้อมูลในการที่แนะนำการลงทุนถามนิดนึงครับสมมติไปเกิดมีข่าวในวันนี้หุ้นตก100จุดสมมตินะฮะแล้วมีข่าวว่าโบรกเกอร์ B มีการขายหุ้นออกมานะครับสมมตินะฮะอันนี้ตัวเลขสมมติหมดพอสิ้นการซื้อขายเสร็จตลาดหลักทรัพย์จะไปแถลงบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่จริงจะเป็นอย่างนั้นเลยหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องการเหตุการณ์ที่เรียกว่ารุนแรงนะคะอันนั้นเราก็ทำอยู่แล้วค่ะค่ะถ้าเกิดรุนแรงและไม่เป็นความจริงเนี่ยนะคะเราจะยินค่ะเรายินดีค่ะครับหรือถ้าข้อมูลจริงล่ะฮะสมมติมีข่าวบอกว่ามีการขายหุ้นออกมาโดยโบรกเกอร์ B การขายหุ้นจากโบรกเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่คือนี่ผมสมมติไปเราคงจะแถลงในส่วนที่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงแล้วก็ทำให้ตลาดบิดเบือนแต่ถ้าข้อมูลจริงก็ปล่อยให้มันเป็นตามกลไกตลาดค่ะใช่ค่ะนะครับแต่ถ้าข้อมูลไม่จริงตลาดทรัพย์จะออกมาแถลงโดยมาสื่อต่างๆถูกค่ะครับนั่นคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะความรวดเร็วก็จะมากกว่าเดิมความรวดเร็วก็จะมากกว่าเดิมนั่นทุนรายบุคคลก็จะได้ข้อมูลเยอะกว่าเดิมค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นเรื่องของข้อมูลที่เรียกว่าข้อมูลพื้นฐานต่างๆข้อมูลการวิเคราะห์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราต้องส่งเสริมให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็ต้องส่งเสริมให้เข้าถึงได้ง่ายครับอันนั้นคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมครับยังไม่จบนะครับมีอีกหลายเรื่องที่ผมคิดว่าท่านผู้ชมอยากรู้อย่างเช่นเรื่องคนที่ไม่ได้ลงทุนโดยตรงในตลาดหุ้นLTF RMF จะมีผลต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างไรแล้วก็ทิศทางในปี58เนี่ยในมุมมองอื่นๆที่จะมีการช่วยนักทุนรายบุคคลจะเป็นอย่างไรบ้างช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับรีไซต์สังเวียนหุ้นยกที่3กลับเข้าสู่ยกที่3ครับมีเรื่องหนึ่งที่หลายคนอยากรู้ครับเรื่องของ LTFIMF อาจจะไม่พูดถึงแต่ LTF เนี่ยว่ากันว่าปี59เนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขคุณเกษราฮะเขาเชื่อกันว่าจะมีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์จริงๆเป็นยังไงค่ะตอนนี้ต้องบอกนะคะ LTF ยังซื้อได้นะคะปีนี้ก็ซื้อได้ครับปีหน้าก็ซื้อได้แล้วซื้อได้จนถึงปี59นะคะครับณวันนี้แต่ว่าคำถามว่าตอนนี้ไซส์คือตัวเขาเรียกมูลค่าของกอง LTF เนี่ยมีอยู่ประมาณสัก300,000 กว่าล้านบาทนะคะซึ่งต้องเรียนจริงๆว่าใน300,000 กว่าล้านบาทเนี่ยเขาจะเรียกว่าหมดทีละ5ปีเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราปี59เนี่ยนะคะถ้าฉันเชื่อว่ารัฐบาลคงจะต่อนะคะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขต่างๆนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาฉะนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเร็วร้ายที่สุดคือเขาไม่ต่อเร็วร้ายที่สุดสมมติไม่ต่อนะคะก็ต้องเรียนว่าใน300,000 กว่าล้านบาทเนี่ย
ขาจะมีแหละเขาเรียกมันไม่ใช่หมดทั้ง 300,000 กว่าล้าน มันเป็นอายุทีละ5ปีทีละ5ปีเพราะคนที่ซื้อปี59แปลว่าอีก5ปีถึงจะครบอายุได้ คนที่ซื้อปี58ก็ต้องอีก5ปีหรือเราซื้อปีนี้57ใช่ไหมคะ เราก็อีก5ปีเพราะในส่วน 300,000 กว่าล้านเนี่ยมันมีหลายกลุ่ม กลุ่มทีละ5ปีเพราะมันอาจจะซอยย่อยได้เขาประเมินกันว่าจะมีแรงขาย 50,000 ล้านเพราะว่าเขาหารประมาณ6ใช่ไหมคะใช่ครับก็ต้องเรียนนะคะว่าในส่วนนั้นก็เป็นสิ่งที่เราได้นำเสนอคณะรัฐบาลไปว่าอันนี้ก็จะมีผลนะคะในเรื่องเป็นแรงในการที่ว่าการอาจจะมีการขายออกมาแต่เราก็ยังเชื่อว่าในช่วงนั้นเองตัวบลจ.เองอาจจะต้องมีโปรแกรมหรือโปรเจกต์พิเศษที่จะทำให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถเปลี่ยนกองทุนไปถืออะไรอย่างอื่นได้เพราะว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยก็มีผลตอบแทนที่ดีพอสมควรนะคะครับครับในเรื่องของ LTF ประเด็นหนึ่งประเด็นอื่นๆเนี่ยมีหลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆแล้วจำนวนนักลงทุนรายบุคคลของเราก็เพิ่มขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรเนี่ยยังถือว่าไม่เยอะโดยเฉพาะในหลายๆประเทศในโลกนี้ใช่ค่ะนะครับสิ่งที่เรากำลังจะเห็นก็คือในนโยบายของตลาดทรัพย์เราจะทำยังไงให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ครับค่ะก็ต้องเรียนนะคะว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่เรากล่าวถึงเนี่ยเป็นเพราะว่าทั่วโลกบอกแล้วว่าผลตอบแทนในเรื่องของการลงทุนหุ้นให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ลงทุนในระยะยาวบ้าง LTF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนหุ้นที่เราลงทุนเองระยะยาวนั้นสิ่งเหล่านี้เราจึงบอกว่าทั้ง3กองทุนประเภทเหล่านี้เนี่ยเราจึงมีการทำงานร่วมกับทางด้านบลจ.ต่างๆแล้วก็ทำอย่างไรที่ให้ผู้ลงทุนได้เห็นนะคะอย่างเช่นถ้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเราก็ไปที่ตัวบริษัทต่างๆที่จะไปแนะนำไปให้คำเรียกว่าแนะนำเพื่อให้เห็นว่าถ้าลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่ดีมากขึ้นก็จะทำให้ผลตอบแทนระยะยาวดีขึ้นแล้วเอาตัวอย่างของเรียกว่ากองทุนที่ประสบความสำเร็จเช่นกองทุนในเรื่องของการไฟฟ้านะคะของที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยเขาลงในหุ้นค่อนข้างมากผลตอบแทนจึงได้ดีแล้วสิ่งที่เขาพิสูจน์พบก็คือว่าอันนี้จริงๆเนี่ยเขาทำให้พนักงานของเขาเนี่ยมีเรียกว่ามีสุขภาพทางการเงินที่ดีในระยะยาวสิ่งเหล่านี้เราก็จะเอาตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงไปบอกทางด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้ผู้เรียกว่ามีคนสนใจแต่ส่วนที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าต้องเรียนนะคะว่า LTF ที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลตอบแทนในตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นในช่วง10ปีมานี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีแล้วมันเป็นการตอกย้ำว่าถ้าคุณลงทุนใน LTF แล้วได้ผลตอบแทนที่ดีคุณสามารถที่จะลงทุนในกองทุนหุ้นได้ในช่วง 2-3 ปีนี้เราเห็นโมเมนตัมนี้มาเราจึงได้เรียนเสนอทางภาครัฐว่าการใช้ LTF ให้เป็นเหมือนหัวหอกในการที่จะทำให้คนเห็นว่าการลงทุนหุ้นในระยะยาวเนี่ยเขาได้ผลตอบแทนที่ดีการใช้เรียกว่ามืออาชีพในการลงทุนน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่มีเวลาหรือผู้ลงทุนที่รายย่อยมากๆครับครับสัดส่วนของนักทุนถ้าเราแบ่งตอนนี้คือเป็น4กลุ่มถูกไหมฮะก็มีนักทุนสถาบันในประเทศมีพอร์ตโบรกเกอร์มีนักทุนต่างชาติแล้วก็มีนักทุนรายบุคคลในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์เนี่ย4ส่วนเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ความสำคัญหรือว่าสัดส่วนเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมจริงๆแล้วต้องเรียนว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่แล้วแต่นะคะเพราะว่าไทยเนี่ยเราเรียกว่าเรามีผู้ลงทุนรายบุคคลมากในวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่ 55-60% โดยเฉลี่ยนะคะสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเรียกว่าอยากจะที่จะดำเนินการเพิ่มนักลงทุนรายสถาบันในประเทศเพราะปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนการซื้อขายอยู่ที่10กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ว่าเราทำอย่างไรที่จะขยายฐานผู้ลงทุนทั้ง2เรื่องแต่ว่าฐานผู้ลงทุนสถาบันเนี่ยรวมทั้งสถาบันในประเทศต่างประเทศแล้วก็ถ้าอาจจะพอร์ตด้วยเนี่ยสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ผู้ลงทุนรายบุคคลสักครึ่งหนึ่งแต่ขยายไปร่วมกันนะคะมันก็อาจจะทำให้ตลาดมีเขาเรียกมีบาลานซ์พอสมควรก็คือหมายถึงว่าแบ่งครึ่งหนึ่งเป็นสถาบันไม่ว่าจะเป็นต่างชาติในประเทศหรือพอร์ตโบรกเกอร์เนี่ยอีกครึ่งหนึ่งเป็นรายบุคคลแล้วทุกคนโตพร้อมกันโตพร้อมกันเนี่ยเราต้องการที่จะมุ่งสู่ไปนั้นในประมาณ 5-6 ปีข้างหน้าแต่ประชากร70ล้านเนี่ยการที่จะเพิ่มจากล้านเพิ่มขึ้นไปโอ้มีคนมหาศาลที่รออยู่แต่โจทย์ก็คือว่าเราเห็นตลาดหลักทรัพย์มา40ปีอัตราการเพิ่มขึ้นถึงแม้ผลตอบแทนมันจูงใจเนี่ยทำไมมันไม่เยอะมันไม่เหมือนตอนที่คุณเกษราทำเรื่องทองคำนะครับโอ้โหคนเพิ่มขึ้นเยอะมหาศาลเพราะทุกคนใกล้ชิดกับทองคำเกิดอะไรขึ้นเราจะเห็นคนเล่นหุ้นเหมือนคนซื้อทองคำเป็นรูปธรรมไหมอ๋อค่ะต้องเรียนนะคะว่า
ในช่วง10ปีเนี่ยเราเติบโตจากประมาณ 200,000 กว่านะเป็นล้านหนึ่งเนี่ยถือว่าเพิ่ม4เท่านะคะใน10ปีที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นที่เชื่อว่าเรามีคนรุ่นใหม่มากขึ้นคนที่เพิ่งเติบโตเพิ่งเข้าการทำงานอันนี้ค่ะที่เป็นกลุ่มที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยได้ทำงานร่วมกับเขาเพราะว่าต้องบอกจริงๆนะคะยิ่งมีเวลาลงทุนในตลาดหุ้นนานเท่าไหร่เขาก็สามารถที่จะได้รับผลตอบแทนสามารถที่จะสร้างตัวความมั่นคงทางชีวิตของเขาได้แล้วจึงในเรื่องนี้เราจึงบอกว่าคนไหนที่เริ่มทำงานเลยเนี่ยเราจะเริ่มเข้าไปที่จะทำอย่างไรที่ทำให้เขาเห็นการลงทุนเป็นเรื่องปกติของชีวิตเขาแต่ว่าถ้าดูไปจริงๆเมื่อกี้เราบอกเรามีคน70ล้านคนนะคะถ้าเรากลับไปดูนะคะคนที่มีบัญชีเงินฝากเกิน1ล้านคนในธนาคารนะคะมีอยู่แค่ล้านกว่าคนไม่ได้มากนักนะคะเพราะส่วนใหญ่อาจจะเรียกว่าเป็นเจ้าของกิจการที่ไม่เป็นบริษัทหรือบางคนอาจจะเป็นเกษตรกรมากกว่างั้นต้องเรียนนะคะว่าสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราในอีกประมาณ 5-6 ปีข้างหน้าเนี่ยเราคาดว่าเป้าหมายการทำงานของเราเนี่ยเราจะเรียกว่าเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวในกลุ่มแต่ละกลุ่มของผู้ลงทุนเนี่ยค่ะครับถามเรื่องสินค้าบ้างครับสินค้าที่รอจะจดทะเบียนอยู่อย่างที่คุณเกษราบอกก็คือเยอะเหลือเกินเพราะว่ากันว่ามีเยอะมากแล้วก็สินค้าที่ใหม่ที่ตลาดหลักทรัพย์ฝ่ายการตลาดที่ทำกันบ้านมาเนี่ยต้องบอกว่ามีคนชมเชยมาเยอะนะครับในเรื่องของการหาสินค้าเข้ามานะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมีสินค้าอย่างหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่หาเข้ามาแล้วมันเพิ่ม market cap ได้เร็วมากอย่างเช่นเรื่องรัฐวิสาหกิจปี58จะมีภาพบริษัทใหญ่ๆหรือที่เป็นรัฐวิสาหกิจเข้ามาจดทะเบียนไหมค่ะปี58เนี่ยเราคิดว่าที่จะมาแน่ๆเนี่ยเราเรียกว่าตัวกองทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือ Infrastructure Fund จากภาครัฐวิสาหกิจอันนี้ได้ทำงานร่วมกันแล้วเราคิดว่าในปีหน้าคงมาแน่ๆแต่ในเรื่องของการจดทะเบียนรัฐวิสาหกิจอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาบ้างหรือว่าอาจจะเป็นบริษัทลูกมากกว่าคงตัวบริษัทที่ใหญ่จริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นนะคะต้องเรียนอย่างนั้นเพราะว่าเขาจะใช้วิธีการในเรื่องของการระดมทุนผ่านโครงสร้างพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นการที่แปรรูปตรงๆเอาบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตรงๆอาจจะยังไม่เห็นค่ะอาจจะเรียกว่ายังต้องใช้ความพยายามมากกว่านั้นค่ะครับทั้งที่ต่างประเทศในหลายๆประเทศในอาเซียนก็เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นไปแล้วต้องเรียนว่าในทุกประเทศการเริ่มต้นของตลาดหลักทรัพย์ในทุกๆประเทศแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยใช้รัฐวิสาหกิจเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายแต่ในประเทศไทยต้องบอกว่าเรียนจริงๆว่ารัฐวิสาหกิจที่คงเหลืออยู่นั้นก็ไม่มากนักนะคะค่ะก็มีมาบ้างแต่ว่ารัฐวิสาหกิจของเราอาจจะไม่ได้ใหญ่โตขนาดในต่างประเทศนะคะครับในหลายๆเรื่องที่มีคนมองไว้เหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของการรับบริษัทจดทะเบียนไม่ว่าในเรื่องของบริษัทที่อาจจะผิดต่อในเรื่องของประเพณีของไทยเนี่ยในหลายๆประเด็นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีการพูดถึงไงก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องของเบียร์ช้างนะครับแล้วก็มีข่าวอีกหลายๆข่าวคืออยากถามว่านโยบายในปีหน้าเนี่ยมันมีอะไรที่มันแปลกใหม่ไปกว่าเดิมไหมฮะหรือว่าทุกอย่างที่มันยึดประเพณีมาก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะกลุ่มถ้าเรียกว่าเซกเตอร์หรือกลุ่มธุรกิจที่จะรับเนี่ยยังเป็นเซกเตอร์กลุ่มเดิมแต่ว่าสิ่งที่อาจจะเรียกว่ากลุ่มใหม่แต่จริงๆเราก็รับแต่ว่ามันไม่เยอะเท่าไหร่อย่างเช่นเราจะเห็นว่ากลุ่มธุรกิจประเภทใหม่ๆในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มสุขภาพหรือเสริมความงามหรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือทางด้าน hospitality ทั้งสุขภาพต่างๆเนี่ยซึ่งสะท้อนเศรษฐกิจไทยในการที่เราบอกว่าเราทำงานกลุ่มนี้ได้ดีเนี่ยตัวนี้จะเข้ามาและจะมีเยอะกว่าเดิมจะมีเยอะกว่าเดิมครับถามเรื่องภาพใหญ่นิดนึงครับจุดยืนของคุณเกษราวางไว้ในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับภูมิภาคนี้วางไว้ตำแหน่งตรงไหนแล้วก็วางเป้าหมายไว้อย่างไรครับค่ะในปัจจุบันนะคะต้องเรียนว่าในถ้าในกลุ่มอาเซียนซึ่งถือว่ามีตลาดหลักทรัพย์มาเป็นเวลานานพอสมควรเราคงไม่เปรียบเทียบกับตลาดที่เป็นเพื่อนบ้านเราเพราะว่าเขาเพิ่งมีตลาดหลักทรัพย์ไม่ถึง10ปีในกลุ่มอาเซียนเนี่ยณวันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์ซึ่งเคยมีปริมาณการซื้อขายมากในวันนี้เนี่ยตลาดหลักทรัพย์ไทยซื้อขายมากที่สุดในอาเซียนมาเป็นปีที่3แล้วครับเมื่อวานก่อนที่เราจะอัดเทปกันก็นิวเรคคอร์ดแต่ว่าเมื่อวานนี่ก็นิวเรคคอร์ดค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าเราซื้อขายกันประมาณสัก 4-5 หมื่นล้านต่อวันในขณะที่ทางด้านสิงคโปร์ณวันนี้เนี่ยซื้อขายน้อยกว่าเรามากนะคะต้องเรียนอย่างนั้นเพราะแต่ถ้าเกิดพูดถึงความใหญ่ครับความใหญ่เนี่ยสิงคโปร์ใหญ่อันดับ1มาเลเซียอันดับ2เราจริงๆต
ติดกับมาเลเซียอันดับ3แต่ห่างกับมาเลเซียไม่มากสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์เองได้ตั้งเป้าหมายในปี2020นะคะคก็คือว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยน่าจะมีปริมาณซื้อขายเพิ่มจากปัจจุบันประมาณเท่าตัวอีก6ปีข้างหน้าในอีก6ปีข้างหน้านะคะคเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราซื้อขายโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 40,000-50,000 ล้านบาทน่าจะเคลื่อนขึ้นเท่าตัวได้ซึ่งเราเพราะฉะนั้นปริมาณการซื้อขายน่าจะยังคงอันดับ1อยู่ในขณะที่ในเรื่องของตัวขนาดของตัวตลาดเนี่ยเราโปรเจกต์ตัวเราเองว่าเราจะมีบริษัทเข้ามาใหม่แล้วก็มีสินค้าที่หลากประเภทมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเคดแคปของเราเนี่ยน่าจะขึ้นไปถึงระดับที่2ครับก็น่าจะมากกว่าทางมาเลเซียอยู่บ้างครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคนถามคุณกฤษราว่าอนาคตตลาดหุ้นไทยในอีก5ปีข้างหน้าคุณกฤษราจะให้ภาพว่ายังไงค่ะก็ภาพของเราเนี่ยนะคะก็คืออันที่1เราติดอยู่กับเรื่องของตลาดหุ้นนะคะครเราเรียกว่าเราทั้งมีเรียกว่าความชำนาญในเรื่องของตลาดหุ้นแต่สิ่งที่เราจะดำเนินการต่อไปก็คือว่าในเรื่องของตลาดหุ้นยังคงอยู่ยังถือว่าเป็นแฟลกชิพนะคะคของตลาดหลักทรัพย์ไทยเราจะขยายสินค้าบริการไปในสินค้าที่หลากประเภทไม่ว่าจะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าต่างประเทศให้มากขึ้นนะคะทั้งเรียกว่าเป็นเรื่องของตัวตลาดหลักทรัพย์เองตลาดอนุพันธ์เองรวมไปถึงในเรื่องของตลาดตราสารหนี้ที่เรากำลังทำงานกับทางด้านโน้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสินค้าเราจะหลากหลายมากขึ้นแต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นก็คือตัวผู้ลงทุนเองนะคะว่าเราจะทำอย่างไรให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลแล้วก็ในเรื่องของบริษัทจดทะเบียนของเราเนี่ยเราทำว่ามี2เรียกว่า2หลีกกันเลยนะคะหลีกที่เรียกว่า อยู่ขั้นระดับสากลเทียบอยู่ในเวทีตลาดโลกได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็จัดชั้นบริษัทที่เรียกว่าทำเนียบสากลของเราเนี่ยได้รับเรียกว่าตีตราเลยนะคะจากทางด้าน DJSI อยู่10บริษัทแล้วก็เป็นทำเนียบภายในประเทศเราในเรื่องของคุณภาพที่เราเปรียบเทียบได้กับทางอาเซียนเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ว่าเฉพาะมีสินค้าที่หลากหลายแต่สินค้าที่มีอยู่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้รับเรียกว่าเรตติ้งตามระดับสากลนะคะส่วนที่ผู้ลงทุนของเรานั้นก็จะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันการแล้วก็ผู้ลงทุนภาคสถาบันเนี่ยน่าจะต้องเติบโตมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่ส่วนอีกด้านนึงนะคะต้องเรียนว่าตลาดหลักทรัพย์ทำงานในด้านการพัฒนาด้านสังคมการส่งเสริมให้เกิดในเรื่องของsustainability ของ enterprise ต่างๆอันนั้นก็จะเป็นงานที่เรายังคงมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยทั่วไปค่ะครับถ้าให้คุณเกษราคุยกับนักลงทุนหรือประชาชนทั่วไปที่ยังไม่เล่นหุ้นเนี่ยนะครับยังไม่ลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับเป็นมือใหม่จริงๆและฟังคุณเกษราและมีความรู้สึกอยากเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเขาจะเริ่มยังไงแอคชั่นจริงๆเขาจะต้องทำยังไงอันแรกเลยนะคะสามารถที่เรียกว่าตลาดหลักทรัพย์เปิดอยู่ตลอดเวลาเข้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์มาเรียนรู้นะคะในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานต่างๆอันที่สองนะคะยันเชื่อว่าเริ่มต้นที่กองทุนรวมคนที่ยังเรียกว่าไม่มีพื้นฐานเลยนะคะใช้ข้อมูลของกองทุนรวมสนใจที่จะลงทุนในหุ้นก็ลงทุนผ่านกองทุนรวมสนใจที่จะลงทุนในตราสารหนี้ก็ลงทุนผ่านกองทุนรวมหลังจากนั้นท่านเริ่มตรวจตรานะคะการลงทุนของท่านถ้าท่านเรียกว่าคิดว่าเริ่มมีความรู้เริ่มทำการบ้านมากขึ้นท่านจะมาลงทุนในหุ้นเองขอให้เป็นสเต็ปที่สองค่ะครับคำถามสุดท้ายครับในมุมของผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เนี่ยตัวเลขเซ็ตอินเด็กซ์ที่ 1,600 1,650 เนี่ยถือว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหรือว่าแพงเกินไปหรือถูกเกินไปในปี58ครับค่ะดิฉันคิดว่าอันนี้เนี่ยคงเป็นเรื่องที่นักวิเคราะห์ที่ได้มีการเรียกคาดการณ์อะไรต่างๆนะคะดิฉันเชื่อว่าหลายๆค่ายก็มีการคาดการณ์ในระดับนี้และก็มีหลายๆค่ายที่ทั้งต่ำกว่าและสูงกว่าแต่ดิฉันเชื่อว่าโดยเฉลี่ยก็คาดการณ์อยู่ที่ระดับนี้นะคะนั้นคงขึ้นอยู่กับตัวนักวิเคราะห์มากกว่าครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นในปี58ก็คือเราจะเห็นการพัฒนาที่สู่ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณเกษราครับขอบคุณค่ะครับช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับเราไปวิเคราะห์กันครับทิศทางตลาดหุ้นไทยในช่วงสั้นจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่ครับริมไซต์สังเวียนหุ้นเทคนิคพิชิตหุ้นกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นช่วงเทคนิคพิชิตหุ้นท่านฟังมุมมองของผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องยอมรับครับว่าปีหน้าเป็นอีกปีหนึ่งที่ท้าทายและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับต่างประเทศสูงมากครับถามว่าทำไมสิ่งที่เรากำลังจะเห็นก็คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเข้ามาของสินค้าซึ่งอาจจะมีสินค้าในอาเซียนเข้ามาหรือแม้แต่มีสินค้าในเอเชียในหลายๆประเทศเข้ามา
สิ่งเหล่านี้แหละครับท่านจะต้องมีการทำกันบ้านแล้วกลับมาสู่ว่าแล้วจริงๆแล้วทิศทางของการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในระยะสั้นมีแนวโน้มเป็นอย่างไรต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงธันวาคมเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งนะครับที่ให้ท่านรู้ว่าตลาดหุ้นมีขึ้นมีลงครับบางครั้งเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับและบางครั้งเราไปมั่นใจว่าหุ้นจะต้องขึ้นแน่ๆหรือลงแน่ๆธันวาคมนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับถ้าท่านย้อนเวลาได้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาหลายคนพยายามจะบอกว่าธันวาคมหุ้นจะต้องขึ้นและเซ็ตอินเด็กซ์จะต้องปิด1,600หรือ1,650ผลลัพธ์เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่สิ่งที่ท่านได้ก็คือว่าถ้าท่านกล้าช้อนซื้อในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาผลตอบแทนที่ท่านได้รับก็สมเหตุสมผลจุดนี้แหละครับจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าตลาดหุ้นไทยก็มีมูลค่าครับคำถามต่อมาแล้วระยะสั้นแนวโน้มจะเป็นอย่างไรจริงๆแล้วผมเคยนำเสนอว่าหลังจากดีดกลับรอบนี้หุ้นน่าจะเริ่มแกว่งตัวครับเพดานที่ผมเชื่อว่าถ้าเกินกว่าจุดนี้จะถือว่าแพงก็คือเกิน1540ถึง1547ขึ้นไปถึงบริเวณนี้หรือมากกว่าจุดนี้จะถือว่าแพงครับถามว่าทำไมมันจะกลับไปสู่เรื่องเดิมครับ1กำไรบริษัทจดทะเบียนโตไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการ GDP ชะลอตัวกว่าที่คาดการเพราะฉะนั้น PE จะถือว่าค่อนข้างสูงไปนิดนึงปีหน้าค่อยไปว่าใหม่ครับใครกล้าการันตีว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะดีจริงเพราะตัวเลขล่าสุดที่ทำออกมาก็ 3-4% การเคลื่อนไหวหรือการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนก็คาดการกันว่าประมาณสัก 10% ก่อนหน้านี้บอก 15 นะฮะตอนนี้เริ่มปรับต่ำมาแล้วและคำถามก็คือว่าถ้าราคาพลังงานไม่ฟื้นตัวแนวโน้มจะเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ระยะสั้นเรามาดูเหตุผลทางเทคนิคครับภาพแรกในเชิงของทางเทคนิคสิ่งที่ท่านจะเห็นนะครับนี่เป็นภาพราย weeklyสิ่งที่ท่านเห็นก็คือว่าโครงสร้างใหญ่ไม่อำนวยเลยนะครับนี่เป็นภาพคล้ายๆตัว M คือดับเบิลท็อปนี่เป็นจุดท็อปแรกที่ประมาณ 1,650 นี่เป็นจุดท็อป2ที่ 1,600 การลงในลักษณะตัว M ลงมาเนี่ยนะครับต้องยอมรับตรงๆว่าถ้าดูปีหน้าทั้งปีอย่าไปตัดตัวเลขจุดต่ำสุดว่าจะเห็น 1,200 หรือไม่มีโอกาสนะครับแต่นั่นคือไม่ใช่บทสรุปที่แน่นอนแต่กำลังจะบอกว่าถ้าผ่านไตรมาส1หรือไตรมาส2ยังไม่เห็นข่าวร้ายแล้วอันนี้ปลอดภัยแล้วครับนี่คือภาพใหญ่ที่ต้องบอกว่าหลังจากเล่นรีบาวด์รอบนี้จุดนี้ควรจะขายและถึงเงินสดครับรอดูเชิงในปีหน้าอย่าเพิ่งรีบร้อนในการลงทุนเพราะปีหน้าโครงสร้างใหญ่ยังไม่อำนวยในช่วงต้นปีครับอีกภาพนึงที่ท่านต้องดูครับเป็นภาพระยะสั้นซึ่งเดี๋ยวท่านจะเห็นเนี่ยนะครับมีการวิ่งขึ้นมาติดแนวต้านอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ผมทำไว้แถวๆ 1,540 ถึง 1,547 เนี่ยนะครับเป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังในการลงทุนแล้วนะครับโจทย์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการดีดกลับของตลาดและการดีดกลับของตลาดควรจะมีการ profit taking ออกไปในส่วนที่เล่นสั้นไว้และจากจุดนี้ไปต้องมีเงินสดเหลืออยู่ท่านจะคุมพอร์ตยังไงก็ได้นะครับอาจจะมีเงินสด50นะครับมีหุ้น50แต่ใจผมตอนนี้หลังจากทำกำไรแล้วหุ้นควรจะเหลือ 30% หรือต่ำกว่า 70% เก็บเงินสดครับปีหน้าในช่วงไตรมาส1จะเป็นช่วงเวลาที่ใกล้จุดช้อปปิ้งแต่ยังไม่ต้องรีบช้อปปิ้งนะครับพอมีจังหวะซื้ออีกทีในปีหน้าแล้วค่อยมาว่ากันใหม่นั่นคือกลยุทธ์ในภาพใหญ่ที่จะเกิดขึ้นครับสุดท้ายครับสำหรับท่านที่ว่างอยู่นะครับผมโฆษณาให้ฟังแล้วว่าในช่วงต้นปีนะครับวันเสาร์ที่17มกราคมจะมีงานสัมมนาใหญ่ครับชื่องานเทคนิคพิชิตหุ้นจัดโดยบลป.เอกการลงทุนนะครับจัดที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับห้องประชุมอาจารย์สังเวียนท่านที่สนใจนะครับ1ท่านอยากรู้ว่าแนวโน้มตลาดปีหน้าเป็นอย่างไรในงานนี้มีครับผมพูดเองนะครับ2ท่านอยากรู้ว่าแนวโน้มกลุ่มพลังงานทั้งภาพรวมในเชิงนโยบายทั้งพลังงานจริงๆจะเป็นอย่างไรมีคนพูด2ท่านนะครับท่านแรกพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชนะครับอีกท่านหนึ่งคุณเทวินวงวานิชนะครับท่านเป็น CEO ของบริษัทปทสพเพราะฉะนั้นเอ่ยชื่อท่านทราบดีอยู่แล้วครับว่านี่คือผู้เชี่ยวชาญจริงๆและรู้จริงท่านที่สนใจงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับแต่ต้องจองนะครับเพราะว่าห้องประชุมอาจารย์สังเวียนรับได้ประมาณ400ที่นั่งรายชื่อคนจองล่าสุดตอนนี้ใกล้ๆ300แล้วครับท่านสามารถจองได้2วิธีครับวิธีแรกเข้าไปในเว็บไซต์ eekinvestment.com www.aek แล้วก็ investment ตรงตัว .com นะครับเข้าไปจองได้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับหรืออีกทางหนึ่งโทรไปที่เบอร์
0817838888นะครับ0817838888ครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ